ผักหอมบัวเนี่ยถ้าเราปลูกไว้เนี่ยถ้าเราได้กินแต่ใบอ่ะก็จะแตกกอออกไปเรื่อยๆถ้ามีใบไหนมันแห้งกินไม่ทันก็เด็ดก็ดึงออกบ้างทำความสะอาดไปบ้างอ่ะยิ่งหน้าแล้งนี่ถ้าปลูกเยอะๆแล้วกินไม่หมดเนี่ยมันต้องได้ทำความสะอาดถ้ายิ่งครอบครัวไหนไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เยอะเนี่ยมันจะเหลือทำความสะอาดเสร็จก็ลดน้ำเอาพอชื้นๆเนี่ยต่อไปก็จะดูอันนี้เป็นหอมบัวเลยที่ปลูกเหลือแต่ละครั้งก็ถ้าเอาหัวออกด้วยก็จะเอาใบไปกินถ้าไม่กินหัวด้วยก็จะแบ่งไว้ปลูกนี่ก็คือมันเหลือกินก็ใส่ถุงไว้นะเห็นไหมดิดออกดิดใบไปกินแล้วเอาใส่ถุงมันใบมันเหี่ยวมันแห้งก็จะออกมาทำความสะอาดใบกลางๆที่ยังเหลือไม่ได้ดิดก็เริ่มยืดแล้วก็จะแกะออกแบบนี้ทำความสะอาดใบที่อยู่ข้างๆมันเน่าก็ดึงออกซะแกะแยกออกงัดออกแบบนี้แหละก็ได้ตั้งหลายอันเนี่ยก็ได้ไม่ต่ำกว่า3กระถางแล้วแต่แม่ใหญ่บ้านสวนก็ปลูกไปเรื่อยๆหอมบัวเลยปลูกไม่ยากนะคะที่ได้ปลูกเรื่อยๆนี่เพราะว่าปลูกแล้วมันก็มีญาติพี่น้องมาขอไปบ้างเราก็ปลูกไปไว้กินมันเหลืออยู่แล้วนะคะไม่พอกินที่ปลูกนี่ก็ปลูกเผื่อพี่น้องเผื่อญาติเขาอยากเอาไปปลูกด้วยแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวดินมันเยอะกระถางนี้ดินก็เป็นดินในท้องร่องในสวนนี่แหละดินจากเศษใบไม้นะคะมันเน่ามันผุแล้วเอาใบไม้ไปกองไว้แล้วก็กวาดเอาข้างล่างออกมากองมาหมักเอาไว้นะคะให้ดินมันเย็นมีปุ๋ยคอกก็ผสมนิดหน่อยไม่มีก็ไม่เป็นไรนะดินดีอยู่แล้วเนี่ยก็ดึงก็แยกออกก็ลองเรียงอยู่ได้สองกระถางได้จะหามาอีกจังหนึ่งกระถางก็จะได้ประมาณ3กระถางนะคะนี่เดี๋ยวแม่ยายแอ๊กก็จะปลูกเลยนะคะรากยาวก็ไม่เป็นไรจะตัดออกไม่ตัดก็ได้นะคะใบนี่จะตัดออกไม่ตัดออกก็ได้ยังไงก็ฟื้นเหมือนเดิมนะคะถึงดินจะแห้งยังไงถ้าเขาติดแล้วเขาก็พยุงตัวอยู่ในนั้นจนกว่าโน่นรอฟ้าฝนจะมานะแต่ถ้าเราปลูกกินเองเราก็ลดน้ำบ้างถ้าปลูกไม่กี่กระถางนี่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยถ้าปลูกสัก 2-3 กระถางไม่เกิน5กระถางก็เหลือกินแล้วนะคะปีหนึ่งนะคะพอปลูกติดแล้วค่อยเอาปุ๋ยคอกมาใส่ไม่ต้องเติมเคมีให้มันยุ่งยากอะไรมากหรอกนะคะเนี่ยเดี๋ยวกดดินให้มันแน่นๆหน่อยน้ำก็ใช้แถวนี้แหละบ่อเลี้ยงปลานี่แหละเอามารดวันละนิดแค่พอชื้นๆเดี๋ยวเขาติดนะเห็นที่โค้งๆงอๆเนี่ยเดี๋ยวก็ตั้งตรงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้ชมเรื่อยๆช่วงนี้เน้นหอมบัวเลยหน่อยเพราะว่าต้องรีบปลูกก่อนนะคะก่อนฝนจะมาจะได้มีหอมกินไว้ติดครัวตลอดไปเพราะว่าหอมเหล่านี้มันจำเป็นเราสามารถใส่ได้ทั้งต้มผัดแกงทอดนะคะต้มยำทำแกงได้หมดทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยก็แค่นี้นะคะรสอันนี้กอที่เป็นแบ่งออกมากินแบ่งออกมาทำกับข้าวเป็นประจำนะหัวมันก็เอาไว้ปลูกอันนี้ก็ลืมรดน้ำเอาไว้วางไว้ไกลก็เลยเอามาเข้าร่มสักหน่อยนะคะช่วงนี้มันแดดจัดต้องเอามาเข้าร่มไว้แล้วล่ะรดน้ำไปก็จะเปื่อยนะคะถ้าไม่อยากให้เปื่อยก็อย่ารดน้ำมากเอาไว้แค่พอรดน้ำแค่พอดินชื้นๆก็จะมาทำความสะอาดนะที่นี่จะปลูกได้ทุกหอมเลยนะคะทุกชนิดทุกยี่ห้อนะถ้าเหลือกินนี่ก็จะแบ่งนี่ปลูกได้เยอะนะเป็นร้อยกระถางเลยนะถ้ากระถางขนาดเล็กๆเนี่ยเนี่ยกระถางแบบนี้เนี่ยก็จะถ้าบอกถ้ายอยปลูกรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ก็ปลูกไว้ตรงที่อ่างล้างถ้วยก็มาแบ่งไปปลูกไปกินเป็นประจำก็เหลือกินนะจะต้มทำลาบทำแกงได้หมดเลยนะคะใบมันเหี่ยวๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวก็หายเพราะว่าโดนแดดแดดร้อนจัดมากก็เด็ดออกนะคะไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแต่ที่นี่ก็ถ้ามันไม่สวยก็เด็ดออกถ้ามันเยอะก็เอาไปกินนะคะวิธีเด็ดใบก็เด็ดใบข้างๆเขาเด็ดออกถ้าอยากได้ทั้งหัวก็งัดเอานะดึงออกมาทำความสะอาดแล้วก็รดน้ำไว้แค่นั้นเองนะนี่เป็นหัวหอมเก่าที่มัน
ยุบลงไปเป็นหอมหัวแบ่งนะคะเสียบฝากเอาไว้มันเหลือกินตรงนี้จะเป็นหอมรวมๆนะ